ตาลมันจะละลายเพราะว่าน้ำตาลแข็งหอยเราจะไว้ใส่ตอนสุดท้ายเพราะว่าเราไม่อยากให้หอยมันเละหอยเราก็เอาไว้ใส่สุดท้ายน้ำตาลอ้อยลงไปนิดหน่อยน้ำตาลอ้อยประมาณน้ำตาลอ้อยลงไปแล้วก็น้ำตาลให้ละลายน่าจะละลายหมดแล้วแต่แล้วเราก็ใส่หอยลงไปหนึ่งคู่เติมน้ำตาลเสับปะรดหนึ่งเราใช้กะทิประมาณ1ลิตรพอเดือดแล้วเราก็เพิ่มความหอมด้วยใบมะกรูดนิดหน่อยไม่มีไม่ใส่ก็ได้การสับปะรดใบมะกรูดจะใส่หรือไม่ใส่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าน้ำพริกแกงที่เราตำแล้วเราใส่ผิวก็ถูกต้องแล้วเพราะว่านี้พริกแกงตำเองเรารู้ว่าเราใส่อะไรลงไปบ้างเวลาเราตำเองเสร็จแล้วก็ชิมชิมรสให้ได้รสชาติคล้ายๆแกงคั่วส้มเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเค็ม3รสเรียบร้อยแล้วค่ะใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเพิ่มI'm going to go.